ภาครัฐและเอกชนนะครับนำโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวและทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านครับคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และภาคีเครือข่ายที่ร่วมน้ำใจบริจาคสิ่งของมาเพื่อต้านภัยหนาวมอบผ้าห่มถุงยางชีพอุปกรณ์กันหนาวให้แก่ชาวบ้านในอำเภอบ่อเกลือที่โรงเรียนบางสะว่าตำบลดงพญาจังหวัดน่านพร้อมตั้งทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนในอำเภอบ่อเกลือจำนวน400ทุนโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่มีชื่อว่าตีพริของชนเผ่าลั่วจากนักเรียนโรงเรียนบางสะว่าและการแสดงพื้นเมืองต่างๆอีกหลายชุดจากนั้นนะครับไปที่โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาบ้านโป่งเพื่อมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนพร้อมทำกิจกรรมร่วมกับเด็กนักเรียนในขณะที่เด็กนักเรียนนะครับที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและขอบคุณโดยจะนำเงินไปฝากธนาคารโรงเรียนเพื่อไว้ใช้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตกีฬาค่ะส่วนมากก็จะเป็นอุปกรณ์กีฬาแล้วก็เสื้อกันหนาวอะไรพวกนี้ค่ะสามารถเอาไปเป็นทุนการศึกษาต่อค่ะในระดับชั้นต่อไปค่ะนายณัฐีพาณิชชีวะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยศรีประกันภัยจำกัดมหาชนเห็นว่าโครงการนี้เป็นเรื่องที่ดีในการบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารซึ่งพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยจะร่วมโครงการกับกรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป